สวัสดีครับ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 คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่องของลิงเล่าเรื่องของพี่เสมนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้เป็นต้นไปก็เราก็กำลังอยู่ในช่วงของการทดลองไลฟ์โดยใช้ TikTok Live Studio ช่วงนี้เรากำลังทดลองไลฟ์โดยใช้ TikTok Live Studio เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมพี่เสมนะครับก็ตอนนี้ตีหนึ่งเก้านาทีคุณผู้ชมส่งเขาเรียกอะไรล่ะครับก็คือส่งผลการรับชมผลการรับชมเข้ามาได้คุณผู้ชมส่งผลการรับชมเข้ามาได้เป็นยังไงบ้างเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับก็อยู่ในช่วงนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงพี่เสมก็จะไลฟ์1ชั่วโมงก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของกฎชุมชนก็จะอยู่ในช่วงนี้สักประมาณ1ชั่วโมงอาจจะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันว่าสัญญาณเสียงชัดเจนดีมั้ยโอเคเดี๋ยวเสียงชัดมั้ยอะไรต่างๆโอเคดีหรือเปล่าชัดมั้ยชัดมั้ยคุณผู้ชมมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายพูดคุยกับพี่เสมหน่อยนะทั้ง8ท่านตอนนี้เข้ามาแล้ว8ท่านเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆก็คือการขึ้นไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยทุกวินาทีมีค่ามีความหมายมีความสำคัญนะครับคุณสมใจยินดีต้อนรับนะครับคุณฮอนนี่เหรอครับคุณฮอนนี่ใช่ไหมสวัสดีนะครับอ๋อเสียงชัดเจนดีนี่อ๋อโอเคโอเคเสียงถ้าเสียงชัดเจนก็จบนะครับก็คือพี่เสมเมื่อกี้เซตเอาไว้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องของระบบเสียงอะไรต่างๆมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถ้าเรื่องของเสียงต่างๆโอเคเดี๋ยวในช่วงประมาณ58นาทีจากนี้ไปเราจะคุยเรื่องของกฎชุมชนกฎชุมชนของ TikTok Shop นะครับกฎชุมชนของ TikTok Shop ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ตอนนี้ก็ตีหนึ่ง10นาทีแล้วนะครับส่งมา11ท่านโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นไลฟ์ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเราเริ่มต้นไลฟ์ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใครที่ขึ้นไลฟ์ก็คือในช่วงนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพแต่ว่าในช่วงนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดของการปักตะกร้าขายของกฎชุมชนของ TikTok Shop กฎชุมชนของ TikTok Shop นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดแต่ให้คุณผู้ชมสักนิดนึงก็แล้วกันจะลงรายละเอียดแต่ให้คุณผู้ชมสักนิดนึงก็แล้วกันว่าทุกวินาทีในตอนขึ้นไลฟ์มีค่ามีความหมายมีความสำคัญทุกวินาทีที่ขึ้นไลฟ์มีค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้าขึ้นไลฟ์มาแล้วก็แน่นอนนะครับอย่าปล่อยให้คุณผู้ชมต้องรอตอนนี้พี่เสมเข้าไลฟ์มาได้3นาทีแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือพอเริ่มต้นไลฟ์ตั้งแต่วินาทีแรกคุณผู้ชมเองก็จะต้องบอกคุณผู้ชมในไลฟ์ของท่านให้มีปฏิสัมพันธ์กันจากนั้นแจ้งหัวข้อซึ่งหัวข้อของเราวันนี้เราจะคุยในเรื่องของกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop นะครับวันนี้เราจะคุยในเรื่องกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop ซึ่งเราก็จะอยู่กันสักประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณป้าแดงยินดีต้อนรับคุณแม่บัวแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณคริสคุณกังโกมิเหรอครับคุณเนตยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับครับป้าแดงยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับ12ท่านอย่างที่พี่เสมบอกพอเราขึ้นไลฟ์ไปปุ๊บอย่างแรกเลยก็คือแจ้งคุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์แจ้งหัวข้อแล้วก็อย่าลืมอย่างแรกเลยก็คือโยนกล่องสมบัติก่อนเลยกล่องสมบัติกล่องสมบัติจะทำหน้าที่2อย่างด้วยกันกล่องสมบัติก็คือจะตอบแทนคุณผู้ชมด้วยเหรียญนะครับจากนั้นก็จะรักษาจำนวนของคุณผู้ชมให้อยู่ในไลฟ์ของเราประมาณ15คนเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ย15คนมาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันก่อนเลยวิธีมีปฏิสัมพันธ์นะก็จิ้มลงไปบนอัจจันทร์แล้วก็ทักทายพูดคุยเลยนะครับทักทายพูดคุยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ
นี่เลยสวัสดียินดีต้อนรับนะครับมีใครอีกมีใครอีกคุณแม่บัวคุณแม่บัวนะครับคุณแม่บัวสวัสดีครับคุณแม่บัวสวัสดีครับคุณแม่บัวยินดีต้อนรับนะครับดึกแล้วยังไม่นอนนะฮะเดี๋ยวนะแล้วก็มีใครอีกคุณจิรายุคุณจิรายุนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณจิรายุนี่เลยนะเราทักทายพูดคุยกันแบบมีมนุษยสัมพันธ์แบบนี้นะครับเราจิ้มลงไปบนอัจฉริยะเสร็จเรียบร้อยแล้วบนอัจฉริยะก็จะมีเอกลมๆเอหางยาวๆเนี่ยแหละเราก็ทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ทักทายพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันไปนะครับพี่เสมจะอยู่ในช่วงนี้สักประมาณแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็เหลือกันอีกแค่ประมาณ54นาทีนะครับคุณแม่น้ำใช่ไหมครับคุณแม่น้ำคุณครูพี่ยาใช่ไหมครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแม่ค้าสายความรู้นะฮะคุณยินยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยทีนี้มาเราจะมาวันนี้ก็คือพี่เสมก็ใช้ระบบการไลฟ์ก็คือเราใช้ TikTok Live Studio ใช้ TikTok Live Studio ก็คือปกติพี่เสมจะไลฟ์จากกล้องมือถือแต่ว่าวันนี้เราจะลองระบบไลฟ์โดยใช้ TikTok Live Studio นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาคมชัดกันดีไหมหรือว่าสัญญาณเสียงชัดเจนอะไรดีกันอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็แจ้งผลการรับชมเข้ามากันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคุณสุเทพนะครับคุณนอนนามาแล้วคุณสิริพรยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับทั้ง20ท่านที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์ของพี่เสมนะครับอย่างแรกเลยทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับคุณหนุ่มสยามยินดีต้อนรับนะครับก็อย่างแรกเลยคือคุณผู้ชมทุกท่านที่ขึ้นไลฟ์แล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือพอเริ่มต้นไลฟ์ก็คือตั้งแต่วินาทีแรกนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่วินาทีแรกมีค่ามีความหมายมีความสำคัญเพราะว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราก็คือบางท่านก็คืออาจจะรอที่จะดูไลฟ์ของเราตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บเราก็บอกให้คุณผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนเลยจากนั้นแจ้งหัวข้อในการไลฟ์ของเราวันนี้ก็คือเรื่องของกฎชุมชนโดยเฉพาะในฝั่งปักตะกร้าขายของใครที่ขึ้นไลฟ์ปักตะกร้าขายของแล้ววันนี้เราจะต้องเรียนรู้เรื่องของกฎชุมชนกันนะครับคุณชัชวาลยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เขาส่งมา50แล้วคุณผู้ชมทั้ง50ท่านมีปฏิสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ในไลฟ์นะครับก็คือเขียนคอมเมนต์กดหัวใจแชร์ไลฟ์ออกไปเขียนคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับencourage more viewers to share ก็คือเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมแชร์ไลฟ์ออกไปเราเริ่มแชร์ไลฟ์กันก่อนเลยนะครับทั้ง50ท่านเราแชร์ไลฟ์ออกไปกันก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวแชร์ไลฟ์เดี๋ยวฮะแชร์ไลฟ์เราต้องเอาเครื่องนี้มาแชร์ไลฟ์พี่เสมจะชอบแชร์ไลฟ์ออกไปที่บ้านเขียวพี่เสมจะชอบแชร์ไลฟ์ออกไปที่บ้านเขียวนะครับเพราะว่าที่บ้านเขียวจะมีกลุ่มปิดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอสลับบัญชีสักแป๊บหนึ่งโอ้ยเสียงดังเดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์ออกไปสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะสลับบัญชีสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอสลับบัญชีสักแป๊บหนึ่งสลับบัญชีช่วงนี้สลับบัญชีกันบ่อยมากเลยนะครับมี2เครื่องสลับไปสลับมางงตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแชร์ไลฟ์ออกไปก่อนเลยครับแชร์ไลฟ์ออกไปก่อนเลยอย่าลืมนะตรงนี้มีกล่องเหลืองด้วยนะครับกล่องเหลืองใกล้เปิดแล้วนะเอากล่องเหลืองเปิดแล้วด้วยนะยังไงเราก็เก็บเหรียญจากกล่องเหลืองกันไปนะครับทั้ง30ท่านนะครับเก็บได้กี่เหรียญแล้วพิมพ์เข้ามาบอกกันทีนะครับเก็บได้กี่เหรียญพิมพ์เข้ามาบอกกันทีนะครับยินดีต้อนรับคุณสอนสายฮานะครับโอเคเราแชร์ไลฟ์ออกไปก่อนเลยนะครับพี่เสมจะชอบแชร์ไลฟ์ออกไปที่บ้านเขียวนะครับแชร์ไปเลย1 2 3 4 4กลุ่มนะครับแชร์ไลฟ์ออกไป4กลุ่มแล้วก็5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่มโอเคแชร์ไปสัก7กลุ่มนะครับจากนั้นก็แชร์ไปเลยแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งเคาะใจเคาะจอนี่เลยนะครับวิธีการเคาะใจเคาะจอก็คือเคาะรัวๆเคาะเบาๆนะครับนับในใจนะครับ10 9 8 7 6
5432และ1คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดอิงออนนะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ทันทีที่ปล่อยนิ้วนะครับทันทีที่ปล่อยนิ้วก็จะนี่เลยนะครับพลุแตกกระจาย186ครั้งพิมพ์เข้ามาบอกกันที186ใจนะครับ186ใจโอเคเพราะนั้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่พิมพ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วพิมพ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ไลฟ์กันไป10นาทีนะครับก็ทำการปฏิสัมพันธ์กันไปมีปฏิสัมพันธ์กันไปนะครับคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ถ้าว่างแล้วใครที่อยากจะร่วมสนุกในการโยนกล่องของขวัญก็สามารถจะร่วมสนุกกันได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณสอนสายฮาพี่เมืองร้องเพลงเปิดช่องสวัสดีนะครับโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็นี่เลยนะมีเสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆด้วยนะครับไหนขอเสียงดังฟังชัดดีไหมมีเสียงนี่เลยนะคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับนะครับโอเคเรามีเสียงซาวด์เอฟเฟคใหม่ๆมาใช้ด้วยนะครับชัดเจนดีไหมเดี๋ยวจะลองไปฟังดูนะครับมีทุกครบทุกเสียงเลยนะครับคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดอิงออนสวัสดีนะครับแฮ คือมีครบหมดเลยนะพวกนี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเสียงซาวด์เอฟเฟคแต่ดั้งเดิมที่เรามีอยู่แล้วพวกนี้คือเสียงชัดเจนดีใช่ไหมครับแล้วก็บรรดาเสียงปรบมือต่างๆหรือว่าเสียงหัวเราะต่างๆพวกนี้โอเคเพราะฉะนั้นมาถึงเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจข้อจอนะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ฝากการมีปฏิสัมพันธ์เอาไว้ตอนนี้พี่เสมไลฟ์มา11นาทีแล้วยังไงตอนนี้เคาะไปแค่ 1,700 ใจยังไงฝากการมีปฏิสัมพันธ์ไว้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกฎชุมชนในฝั่งปักตะกร้าขายของนะครับก็คือกฎชุมชนของ TikTok Shop นะครับซึ่งนี่เลยนะพี่เสมไม่แน่ใจว่าเสียงทุกเสียงชัดเจนดีใช่ไหมครับคุณริชี่บอกเข้ามาแบบนี้นะครับพี่เสมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ข้อความต่างๆแบบนี้มันจะขึ้นหรือเปล่ามันขึ้นไหมอ๋อขึ้นโอเคถ้าขึ้นแบบนี้คือแหลมเลยนะครับเดี๋ยวปักหมุดให้ในฝั่งของปักตะกร้าขายของในฝั่งปักตะกร้าขายของเนี่ยก็จะมีเรื่องของคะแนนละเมิดอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับทั้ง10ท่านที่ยังคงอยู่กับพี่เสมในตอนนี้คือมันก็ไม่ใช่เวลาปกติของพี่เสมนะแล้วก็ตอนนี้พี่เสมก็ใช้ระบบ TikTok Live Studio ในการทดลองระบบการไลฟ์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับในฝั่งของปักตะกร้าขายของเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคะแนนละเมิดอยู่จำไม่ง่ายๆเลยนะครับถ้า 1-7 แต้มแค่เพียงตักเตือนยังไม่มีเรื่องของการลงโทษจริงจังนะครับเป็นแค่เพียงการตักเตือนแต่ถ้า 8-11 แต้ม8-11 แต้มตรงนี้นี่คือจะโดนพักในเรื่องของอีคอมเมิร์ซไป24ชั่วโมง1วันเลยนะครับที่จะปักตะกร้าขายของไม่ได้นะครับทั้งในไลฟ์แล้วก็ในคลิปคือไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อโดนมีการละเมิด 12-14 แต้มตรงนี้ครับ 12-14 แต้มถ้า 12-14 แต้มก็แน่นอนว่าจะโดนยุติอีคอมเมิร์ซไปทั้งหมด48ชั่วโมงด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับทั้ง12ท่านมีใครปักตะกร้าขายของกันบ้างแล้วครับบริเวณนี้กล่องว่างแล้วนะครับใครที่อยากจะโยนกล่องก็สามารถจะโยนกล่องได้คุณริชี่บอกว่าผมเจอไป16คะแนนละเมิดโอ้โหโดน16คะแนนละเมิดอย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยแบบนี้เหรอหรือว่าบอกผมโดน16คะแนนละเมิดคุณริชี่ก็บอกว่ามีเลยนะครับถ้าโดน16คะแนนละเมิดถ้าโดน16คะแนนละเมิดถ้าโดน16คะแนนละเมิดก็คือจะโดนยุติอีคอมเมิร์ซไป72ชั่วโมงโดนยุติอีคอมเมิร์ซไป72ชั่วโมง3วันเลยนะครับneed improve ก็คือจะโดนไป72ชั่วโมงคือ3วันปักตะกร้าขายของไม่ได้ไป3วันแล้วก็ถ้าโดน18ถึง20แต้มถ้าโดน18ถึง20แต้มเนี่ยก็คือจะโดนยึดอีคอมเมิร์ซไป7วันจะโดนยึดอีคอมเมิร์ซไป7วันนะครับแล้วก็ถ้าโดน21ถึง23แต้มจะโดนยึดอีคอมเมิร์ซไปทั้งหมด14วัน
ถ้าโดนนี่นะครับ21ถึง23แต้มเห็นไหมครับ21ถึง23แต้มโดนยึดอีคอมเมิร์ซ14วัน2สัปดาห์และถ้าโดน24แต้มอันนี้ก็คือจะโดนยึดอีคอมเมิร์ซถาวรเลยนะครับก็คือตะกร้าปลิวช่องปลิวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่อยู่ฝั่งปากตะกร้าขายของนะครับคุณริชชี่บอกต้องอดทนสำหรับการเพิ่งเริ่มปักตะกร้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปในช่วงนี้พี่เสมจะอยู่อีกสักประมาณ45นาทีคุณผู้ชมที่เริ่มต้นปักตะกร้าขายของต่างๆอยู่กับพี่เสมไปในช่วงนี้ก็รับรองว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop นะครับจะได้รับความรู้ในกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop ก็คือประสบการณ์ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้เอาไปคุณริชี่ก็บอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งอยู่เฉยนะครับคุณผู้ชมช่วยพี่เสมในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยเร็วคุณผู้ชมช่วยพี่เสมในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยเร็วการมีปฏิสัมพันธ์คือคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับง่ายสุดเลยก็คือเข้าใจครับตอนนี้พี่เสมไลฟ์มาได้15นาทีอีกสักประมาณ44นาทีเดี๋ยวก็ใกล้จะลงไลฟ์แล้วก็เพิ่งเข้าใจไปได้ 2,100 ใจยังไงขอกำลังใจส่งกำลังใจเข้ามาให้พี่เสมเคาะใจรัวๆเคาะเข้าไปเลยนะครับเคาะได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดจำนวนคนเลยนะเคาะเลยเคาะเลยเคาะเลยนะครับโอเคเคาะกันได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์มาเข้ามาบอกกันทีเมื่อกี้เข้าไปได้216ใจ216ใจ216ใจพิมพ์เข้ามาเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ทั้งกี่ท่านครับทั้ง8ท่านโอ้ยช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของเราช่วงนี้คือไม่ใช่เวลาของเราเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไงก็ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์เอาไว้ก่อนก็แล้วกันติดกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์เอาไว้ก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวพี่เสมลงไลฟ์ไปแล้วคุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาสถ้ากลับมาปกติพี่เสมจะพูดถึงเรื่องของกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop หรือว่าถ้าไม่งั้นอีกทีนึงก็คือจะพูดถึงเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพพูดถึงเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพนะครับแต่ว่าในช่วงนี้พี่เสมไม่ได้ตั้งใจจะพูดในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เข้ามาเรียบร้อยแล้ว11ท่านยังไงฝากในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ให้พี่เสมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นไลฟ์ถูกเราขึ้นไลฟ์ถูกป่ะเนี่ย ถูกสิทีมลิงเล่าเรื่องนี่ไงทีมลิงเล่าเรื่องถูกแล้วนะครับโอเคยังไงคุณผู้ชมฝากติดกระดิ่งแจ้งเตือนไลฟ์ให้พี่เสมกันหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาที่นิ้วหลุดไปหรือว่าเวลาที่พี่เสมลงไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาสเข้ามาก็จะได้ติดตามพี่เสมแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้ามานั่งรับฟังความรู้ทั้งในเรื่องของกฎชุมชนในฝั่ง TikTok Shop แล้วก็มานั่งรับความรู้ทั้งในเรื่องของการเป็นนักไลฟ์มืออาชีพแล้วก็เรื่องราวอื่นๆกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออะไรต่างๆก็น่าจะลงตัวประมาณนี้พี่เสมก็น่าจะมาขึ้นไลฟ์โดยใช้ในเรื่องของTikTok Live Studio TikTok Live Studio แล้วก็ถ้าเป็นไปได้พี่เสมก็อาจจะมาไลฟ์ขายของต่างๆโดยใช้ TikTok Live Studio ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครีมสอนแบ่งปันนะครับยินดีต้อนรับนะครับบอกว่าสวัสดีทุกท่านและผู้จัดนะครับโอเคช่วงนี้ก็คือพี่เสมผิดเวลามานิดหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกำลังทดลองในเรื่องของการระบบการไลฟ์โดยใช้ TikTok Live Studio ผู้คนก็อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่ง10ท่านนะครับเหงาๆโอเคไม่เป็นไรเราจะอยู่กันอีกสักประมาณ40นาทีนะครับเราอยู่กันสักประมาณ40นาทีแล้วก็เดี๋ยวก็ลงไลฟ์แล้วด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของกฎชุมชนในฝั่งปักตะกร้าขายของนะครับกฎชุมชนในฝั่งปักตะกร้าขายของเราจะไปดูกันตรงไหนครับเราไปดูกันที่ seller-th.tiktok.com/university นะครับไปดูกันที่ตรงนี้ครับ seller-th.tiktok.com/university นี่เลยนะครับพี่เสมปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว seller-th.tiktok.com/university ไปดูข้อมูลไปดูที่ policy center ไปดูที่ policy center เขาก็จะมีการอัปเดตกันเป็นประจำสม่ำเสมอในเรื่องของกฎชุมชนในฝั่งปักตะกร้าขายของนะครับใครที่จะมาฝั่งปักตะกร้าขายของต้องเข้าไปดูเรื่องของกฎชุมชนเพราะว่ากฎชุมชนในฝั่งปักตะกร้าขายของค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าในฝั่งที่เป็นครีเอเตอร์ธรรมดาในฝั่งครีเอเตอร์ธรรมดาอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของความเข้มงวดมากมายเท่ากับ
ในฝั่งของการปักตะกร้าขายของนะครับเข้ามาแล้วฝากมันมีปฏิสัมพันธ์กันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ออกไปนะครับนี่คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทั้ง7ท่านส่งกำลังใจมาให้พี่เสมหน่อยเร็วมีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยเร็วนะครับพี่เสียมจะอยู่ในไลฟ์อีกสักประมาณ40นาทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยู่เลยพี่เสียมก็น่าจะลงไลฟ์ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาใหม่ก็แล้วกันพี่ปลา IT ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คสัญญาณด้วยว่าสัญญาณที่เราไลฟ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับสัญญาณที่เราไลฟ์เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวในช่วงกลางวันก็อาจจะหลังจากตื่นนอนเรียบร้อยแล้วก็จะไปนั่งลองเช็คฟังดูเรื่องของสัญญาณอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสัญญาณต่างๆก็น่าจะดีขึ้นสัญญาณต่างๆน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพี่เสมเพิ่งจะโทรศัพท์ไปบอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าเมื่อสักครู่เนี่ยไลฟ์ไปแล้วมันก็ติดดับแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการไลฟ์แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสะดุดอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลังจากที่โทรแจ้งเครือข่ายเรียบร้อยแล้วก็สัญญาณต่างๆน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กัน8ท่านอะไรแบบนี้นี่คือพี่เสกว่าเดี๋ยวลงไลฟ์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวในช่วงปกติกลางวันธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาขึ้นอีกทีนึงดีกว่าก็คือในช่วงนี้ก็มาทดสอบสัญญาณการไลฟ์ว่าโอเคปกติดีไหมนะครับทีนี้ขอบคุณทั้ง7ท่านก็แล้วกันขอบคุณทั้ง7ท่านที่เดี๋ยวนะขอบคุณทั้ง7ท่านที่มาส่งกำลังใจขอบคุณทั้ง7ท่านที่มาส่งกำลังใจนะครับขอบคุณทั้ง7ท่านเลยที่มาส่งกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคุณริชชี่อาจารย์ครีมสอนแบ่งปันปรัชญาเหรอครับคุณยินนีเหรอครับยินนีอีสเหรอครับแล้วก็คุณซันคุณบ้านสวย property นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเอาโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็มาทดลองเรื่องของระบบการไลฟ์อ๋อตรงนี้มีแชร์ไลฟ์ออกไปได้ด้วยตรงนี้มีการแชร์ไลฟ์ออกไปสามารถที่จะแชร์ไปบ้านเขียวบ้านฟ้าทุกที่เลยอ๋อในดูซิถ้าเกิดจะแชร์จากที่นี่จะเป็นยังไงอ๋ออ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็อ๋ออ่ะตอนนี้ยังใหม่อยู่ยังค่อนข้างจะใหม่อยู่อ๋อแชร์จากมือถือดีกว่าแชร์จากมือถือดีกว่าหน้าจอสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนคนดูคุณริชชี่บอกแบบนี้นะครับหน้าจอคุณริชชี่บอกว่าเพิ่งจะถึงบ้านเพิ่งจะเลิกงานโอ้เลิกงานดึกเหมือนกันนะครับ1:30แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าขยันมากมายค่ะอาจารย์ครีมบอกแบบนี้นะครับหน้าจอสามารถจะทำทุกอย่างได้เหมือนคนดูแล้วก็คุณริชชี่ก็บอกว่าผมไลฟ์ประจำนะครับพี่เสมยังไม่เคยมีโอกาสจะได้ไลฟ์โดยใช้ TikTok Live Studio เพิ่งจะไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็ก็คือเซตระบบอะไรต่างๆตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็รู้สึกเลยว่าการไลฟ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือหน้ากล้องหน้า50ล้านคุณภาพของสัญญาณมันจะชัดแล้วก็คือเมื่อช่วงเย็นน่ะพี่เสมลองทดลองไลฟ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งสัญญาณเป็น Wi-Fi ไปเข้าที่ระบบ Live Studio แต่ว่าสัญญาณมันจะกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าพอพี่เสมต่อด้วยกล้องเว็บแคมโอเคภาพมันก็ชัดขึ้นแล้วก็ไม่กระตุกแล้วก็พี่เสมเซตให้มันเป็น30เฟรมมันก็โอเคนะครับแล้วก็วันนี้780ท่านก็คืออะไรคือ780ท่านอ๋อ1ชั่วโมง780ท่านอ๋ออ่ะโอเคเพราะนั้นก็เดี๋ยวนะแล้วเราจะดูมันไม่เหมือนกับในหน้าจอตอนที่เราไลฟ์ด้วยโทรศัพท์อะ
ตอนนี้มันมีมัลติเกสได้แล้วนี่เดี๋ยวนะมันมีมัลติเกสก็คือเชิญคนมาขึ้นจอเล็กใช่ไหมพี่เสมกลัวว่าพอเราเลือกมัลติเกสเสร็จปุ๊บหน้าจอมันจะดับไปอ๋อมันไม่ดับนี่ no guest request อ๋อแล้วก็มี co-host ด้วย co-host นี่คือเราจะไปดึงคนมาขึ้นจอคู่มี co-host มี multi guest co-host multi guest เอ้ยทำไมบางคนเราเชิญเขาไม่ได้อะอาจารย์ครีมบอกว่าดีค่ะยินดีด้วยนะคะอ๋อแค่หนึ่งชั่วโมงเราโอ้โหที่เกิดว่าเราไปขึ้นจอคู่กับเขาแล้วเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราไป PK กับเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราจะต้องการจะไป PK กับเขาใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างนั้นเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็คือพรุ่งนี้ก็คือตามเวลาไลฟ์ปกติของพี่เสมอ่ะเดี๋ยวพี่เสมก็ไปมีปฏิสัมพันธ์คุณผู้ชมอย่าลืมนะเวลาที่คุณผู้ชมลงไลฟ์ไปปุ๊บอย่าลืมไปมีปฏิสัมพันธ์กันด่วนเลยนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือคอมเมนต์กดหัวใจแชร์ไลฟ์ออกไปทำ3อย่างนี้ให้ครบก็แน่นอนว่าเวลาที่คุณผู้ชมขึ้นไลฟ์ก็จะมีเขาก็จะฟีดผู้คนเข้ามาเยอะๆแต่ตอนนี้เหมือนกับจะไม่ใช่เวลาของพี่เสมหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เป็นไรอย่างนั้นเราลงไลฟ์ดีกว่าก็ไลฟ์มาได้26นาทีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทั้ง6ท่านที่ยังคงอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปทดลองเดี๋ยวจะหลังจากลงไลฟ์ไปแล้วจะไปดูเรื่องของสัญญาณอะไรต่างๆพอเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไลฟ์ด้วย TikTok Live Studio ก็โอเคนะไลฟ์ด้วย TikTok Live Studio ก็โอเคนะอ่ะไปครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันก็แล้วกันขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยจนกว่าจะได้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ